แล้วจะกินไม่อร่อยนะครับผมข้าประกันนะครับแต่มันต้องมีวิธีแต่ธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติมันต้องจัดแตกต่างกันอยู่แล้วเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของเมื่อประกอบเป็นอาหารแล้วตอนนี้ร้านอาหารชอบอยู่ที่15ตัวกิโลนะครับแต่สำหรับอาหารวัฒนธรรมนี่คือ10ตัวกิโลกำลังแบบว่าเมื่อก่อนนะครับเล่าขานกันว่านะครับดำน้ำลงไปหนึ่งทีนะครับดำน้ำลงไปฮึดหนึ่งเนี่ยขึ้นมาไม่ได้กระวนมือเลยนะครับแล้วกุ้งก็ได้นะหมูตัวนี้ใหญ่มากเลยจะมีการประมูลนะครับท่านนายเบอร์ครับจะมีการประมูลไหมครับผมว่ามีคนชิมก็ดีเพราะไม่ต้องมีคนประมูลมีคนยอมชิมไม่มีใครเห็นด้วยเลยอ้าวอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่การวางปลาด้วยนะกล้างขึ้นนี่ต้องหันหัวปลาไปทางไหนลงในตอนที่ลงตัวได้กล้างเลยหันไปทางไหนมีสูตรนะครับมีสูตรโบราณไม่เมื่อกี้ผมลืมเฮ้ยไม่เนี่ยกำลังปรุงเมนูโอ้ยครับชิ้นชิฟกระทะเลยเหมือนกับหนูนัดเราโอ้ยครับชิฟกระทะเลย The last one เรียบร้อยลงไปเลย